สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะโป๊ะจะเอาไอ้ตัวการ์ตูนนะคะการ์ตูนที่บดปั้นเอาไว้ด้วยดินโพลิเมอร์นะคะเอามาเผาซึ่งเอาตัวการ์ตูนให้ดูก่อนนี่นะคะนี่คือตัวการ์ตูนนะคะนี่โป๊ะปั้นเอาไว้นะคะแล้วก็จะเผาทีนี้เนี่ยโป๊ะจะบอกว่าโป๊ะเคยทำแล้วก็เผาไอ้ดินโพลิเมอร์เนี่ยเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็ทำแบบไม่มีข้อมูลไม่ได้ศึกษาอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วผลก็คือไหม้แต่ว่ามีบางชิ้นที่มันไม่ไหม้โป๊ะก็เอามาใส่เป็นตังหูได้นะคะก็8ปีผ่านไปก็คือวันนี้เนี่ยโป๊ะก็จะมาถามอีกจริงๆแล้วนะโป๊ะดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีดินที่เป็นแบบไม่ต้องเผาเขาเรียกแอร์ดรายนะคะเขาจะแข็งด้วยอากาศแต่ทีนี้โป๊ะมีไอ้ดินโพลิเมอร์นี่เยอะมากโป๊ะได้ฟรีมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้ให้ดูก่อนเพราะว่าโป๊ะต้องเซตต้องตั้งความร้อนของเตานี่นะคะให้ดูว่าทำอย่างไรเตาก็คือเตาอบอาหารนี่แหละแต่ว่าโป๊ะไปซื้อมาจากร้าน Goodwill ที่นี่ร้าน Goodwill เป็นร้านมือสองราคา10เหรียญนั่นเองแล้วโป๊ะก็เอาไว้สำหรับใช้เผาโป๊ะเผาไปครั้งเดียวเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วโป๊ะก็ได้หาข้อมูลนะคะหาข้อมูลว่ามันต้องใช้จับเวลาก็ไปซื้อเครื่องไม่ใช่จับเวลาจับอุณหภูมิตามที่เราต้องการนี่โป๊ะจะตั้งอยู่ที่375คือไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าให้ใช้ที่375ฟาเรนไฮต์แล้วก็พอมันได้375แล้วค่อยเอาไอ้ตุ๊กตาที่เราจะเผาเนี่ยใส่เข้าไปทีนี้จริงๆมันต้องมีถาดแต่โป๊ะไม่รู้โป๊ะเอาถาดไปไว้ไหนแล้วไม่รู้แล้วอาจจะต้องใช้เป็นเซรามิกก็ได้โป๊ะมีเป็นเซรามิกแผ่นมันเล็กโป๊ะก็เลยใช้อีฟรอยด์นี่แหละแล้วก็จะใส่เข้าไปในเตานี้พร้อมกับเอาไอ้ตัวจับเนี่ยเขาเรียกอะไรนะวัดอุณหภูมิวัดความร้อนอุณหภูมิเนี่ยใส่เข้าไปด้วยพอมันได้375นะคะโป๊ะถึงจะเอาไอ้อุ้ยถึงจะเอาโอ้ยมันใส่ไม่ได้ว่ามันติดอันนอนแล้วกันถ้าพอมันได้375เนี่ยโป๊ะถึงจะเอาตัวตุ๊กตาโป๊ะใส่เข้าไปนะคะเนี่ยมาดูเดี๋ยวมาดูกันโป๊ะก็จัดการก่อนลองดูว่าจะทำสำเร็จไหมแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะต้องเอามังกี้หลบมังกี้ชอบมายุ่งมาคุยกันต่อโป๊ะจะเล่าให้ฟังคือโป๊ะเนี่ยก็ชอบทำงานฝีมือนะคะจะเรียกว่าเป็นศิลปะก็ได้มั้งภาษาอังกฤษเขาเรียก craft and art นะคะ crafts ก็คืองานประดิษฐ์ประดอยนั่นเองโป๊ะก็ทำมาตั้งแต่อยู่ไทยละอยู่ไทยก็ทำเย็บผ้าชอบเย็บกระเป๋าไปโรงเรียนไม่เหมือนใครแล้วก็ทำโครเชนะคะโครเชนี่เห็นย่าทำมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่เคยคิดอยากจะทำแล้วพอเป็นวัยรุ่นไงแล้วไปโรงเรียนก็เห็นคนเขาสะพายย่ามเป็นไอ้ถักกันไม่อยากซื้อพอซื้อแล้วมันเกลืออย่างนึงอ่ะเสียดายเงินงกเพราะว่าเราได้ค่าขนมมาเยอะเราก็เลยทำเองก็ให้ย่าเขาสอนว่ามันทำยังไงเราก็เอาแค่แบบเบื้องต้นแล้วก็มาทำกระเป๋าใช้ได้ก็ภูมิใจส่วนเย็บผ้านั่นคือเย็บเลยนะคะแล้วก็พอเย็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแม่ใช้มือเย็บก่อนนะแล้วแม่ก็แบบสงสารก็ไปซื้อหัวจักรให้แล้วก็เลยไปเรียนที่ศูนย์กรุงเทพเรียนเย็บผ้าเล็กน้อยว่ามันใช้จักรยังไงอ่ะแต่ตอนครั้งแรกเลยคือเหยียบจักรที่บ้านยายนั่งทำเลยมั่วๆเอาแต่พอได้จักรตัวเองก็อยากที่จะใช้เป็นก็เลยไปเรียนนิดหน่อยของศูนย์กรุงเทพชั่วโมงละบาทได้ชั่วโมงละบาทหรือว่าหลักสูตรระบาดจำไม่ได้แล้วมันนานมากนั่นแหละแล้วก็ท
ทำเมคาเม่ถักเชือกอะไรพวกนี้นะคะพวกก็ทำหมดแล้วก็วาดการ์ตูนก็ชอบแต่ว่าวาดไม่ได้เรื่องพอมาอยู่อเมริกาเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำหลายอย่างอย่างไอ้ปั้นงานปั้นเนี่ยไปเกาะเกร็ดนี่อยากทำนะแต่โบ๊ทไม่เคยมีความมีข้อมูลไม่ใช่ไม่เคยมีความรู้ว่าเอ้ยไม่เคยมีข้อมูลว่าที่ไทยอ่ะมีเปิดสอนไหมสมัยโบ๊ทอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าสมัยเนี้ยมันมีเยอะแล้วก็โบ๊ทก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีศูนย์วิชาชีพที่บางไทรอ่ะเขาสอนปั้นดินด้วยนะคือสมัยก่อนไม่รู้คือถ้ารู้คงไปเรียนนานแล้วอะเนี่ยโบ๊ทเพิ่งกลับไปแล้วไปศูนย์วิชาชีพบางไทรมาเขามีสอนปั้นดินเหมือนโบ๊ทปั้นเป็นแล้วไงก็คือมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยโบ๊ทก็ไปปั้นไปเรียนปั้นดินตอนแรกเลยเนี่ยไปกับเพื่อนของมิเตอร์เขาปั้นอยู่แล้วโบ๊ทก็ตามไปก็เหมือนแบบไปเป็นแขกไม่ต้องเสียเงินอะไรก็ใช้อุปกรณ์ใช้ดินเขาทีนี้พอไปทำปรากฏว่าชอบโบ๊ทก็เลยสมัครเป็นนักเรียนของที่สตูดิโอเลยคลาสหนึ่งเรียนพื้นฐานได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปเป็นสมาชิกรายเดือนเขาแล้วก็ไปใช้สตูดิโอเขาแล้วก็ถามคนนั้นคนนี้คือเรียนคือไม่ต้องเสียค่าเรียนแพงแล้วไงแค่เสียค่าใช้สถานที่แล้วก็อาศัยถามเอาได้ความรู้ฟรีไงแล้วก็ทำไปก็ทำอยู่ประมาณ 2-3 ปีเหมือนกันนะก่อนจะเรียนหนังสืออะแล้วก็เลิกไปแต่ตอนในระหว่างที่เรียนเนี่ยพวกก็ได้รู้จักกับคนที่เขามาทำหลายคนแล้วมีคนหนึ่งไงเขามาแล้วเขาก็คุยกันมายังไงไม่รู้เขาก็พูดถึงว่าเขามีดินโพลิเมอร์เนี่ยเยอะเลยแล้วเขาไม่ได้ใช้แล้วถ้าเกิดอยากได้ก็เอาพดยังไม่รู้นะมันปั้นยังไงอะไรไงพดเอาไว้ก่อนอ่ะก็ไปที่บ้านเขาแล้วก็เอามานี่แหละเอามาแล้วก็ทำครั้งเดียวตอนนั้นแล้วก็ไม่ทำไม่เป็นก็เก็บไว้ประกาศขายมีคนซื้อจนตอนเนี้ยพึ่งจะสักปีที่แล้วพดก็เข้ากลุ่ม Facebook ของฝรั่งเขาก็มีปั้นดินโพลิเมอร์เยอะเลยอ่ะพดก็นึกอยากจะปั้นบ้างเพราะว่าถ้าไปปั้นดินเหนียวพวกชอบปั้นดินเหนียวมากกว่านะแล้วเพราะมันเป็นปั้นชิ้นใหญ่ไงถ้าไปปั้นเนี่ยมันต้องเสียเงินอีกแล้วทีนี้พวกยังไม่อยากเสียเงินและอย่างนึงอ่ะพวกหาใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านหาสถานที่เจอแล้วนะแต่ว่าเขาไม่มีเป็นแบบเปิดสำหรับประชาชนทั่วไปเขาให้สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนแล้วพวกก็จะสมัครจะเรียนกับเขาแหละแล้วพอหลังจากเรียนแล้วเนี่ยพวกมั่นใจว่าพอเราเป็นนักเรียนกับเขาแล้วเขาก็จะให้เราใช้สตูดิโอเขาได้เรื่อยๆไงแต่ทีนี้เขาไม่มีเปิดเวลากลางวันที่โบ๊ทอยากไปเพราะตอนเย็นมันมีตอนเย็นโบ๊ทไม่อยากไปตอนเย็นแล้วไงก็เลยยังไม่ได้ไปปั้นดินเหนียวก็เลยเนี่ยเอาไอ้ดินที่มันมีอยู่เนี่ยทำก่อนดีกว่าก็เลยทำแล้วคิดว่าถ้ามันทำออกมาดีก็จะขายแล้วจะใช้จะปั้นให้มันหมดพอปั้นให้มันหมดสิ่งที่มีแล้วเนี่ยโบ๊ทก็จะซื้อแบบที่ไม่ต้องเผาแล้วมันง่ายไงเหมือนกับที่ไทยอ่ะที่ไทยจะมีแบบดินญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็มีดินเขาเรียกดินอะไรบ้างแย่ๆเพราะที่นี่มันจะมีเป็นแบบเป็นแว็กซ์แล้วก็เป็นแบบเรซินแต่มันเป็นหน้าตาเหมือนเป็นดินนะนะโบ๊ทก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเยอะแต่ว่าดูจากใน YouTube ที่ฝรั่งเขาทำมันมีหลายประเภทนั่นแหละโบ๊ทก็จะซื้อแบบนั้นมาทำจะได้ไม่ต้องเผาไงปั้นๆเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็ขายนะด้วยประการฉะนี้แล้วอุปกรณ์ก็ไม่ต้องซื้อเยอะเพราะว่าโบ๊ทมีอุปกรณ์ที่ใช้จากการปั้นดินเหนียวอยู่แล้วมันเอามาใช้กันได้พวกก็ล้างดินเดินอะไรออกหมดแล้วไงก็เก็บไว้แล้วก็ตอนนี้ก็เลยเอามาใช้ได้ก็มีซื้อเพิ่มแค่ชุดเดียวเป็นชุดหัวกลมๆเพราะว่าตอนที่ทำดินเหนียวอ่ะมันไม่มีหัวกลมๆ มันมีแบบใช้ขูดดินคนถ้าคนที่ทำก็คงรู้นะนั่นแหละก็เล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานของวันนี้มันจะออกมาอย่างไรนะคะตอนนี้ก็รออุณหภูมิก่อนเตามันไม่ร้อนเลยว่ะมันจะได้ผลไหมเนี่ย ปรากฏว่าโบ๊ทลืมว่าเตามันใช้ยังไง ไปนานมันมีปุ่มสองปุ่มไงเดี๋ยวให้ดูเตามันมีปุ่มสองปุ่มไงแล้วโบ๊ทคิดว่าโบ๊ทไม่ได้ใช้เวลาก็เลยไม่ได้หมุนเวลาไงก็ตั้งแต่อุณหภูมิปรากฏว่ามันก็ไม่ติดไงก็เลยมาลองหมุนเวลาดูไฟมันถึงติดแหมนึกว่าเตาเสียซะละตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูตอนนี้นะคะเตาโบ๊ทก็ใช้ได้แล้วนะเมื่อกี้มันติ้งมาแล้วนะตอนนี้เวลาโบ๊ทมันไฟโบ๊ทจะเกินแล้วเนี่ย300มันกลายเป็น400แล้วเดี๋ยวโบ๊ทต้องถอดปลั๊กออกก่อนไม่งั้นเตาโบ๊ทมันจะร้อนเกินไปนะคะเดี๋ยวลองเสี่ยงกันดูทีนี้ก็
ก็เอามันออกมานะคะเอามันออกมาถาดเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ตัวกระตุ่นโบนเนี่ยวางสิคะเห็นกันไหมนี่นะแล้วหลังจากนั้นก็เอากลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวโบต้องเสียบไฟเดี๋ยวไว้รอดูกันว่ามันจะออกมาจะเป็นยังไงแล้วกันมันจะไหม้ไม่ไหม้มาตอนนี้ก็ปิ้งนิงเสร็จแล้วนะคะโป๊ดเผาไปอบไปเขาเรียกอะไรอ่ะเผาเนอะ15นาทีนะคะถอดปลั๊กเรียบร้อยเพราะว่ากลัวไฟดูดกลัวเผื่อมันมีอะไรผิดพลาดต้องถอดปลั๊กก่อนอ่ะทีนี้ก็เอาออกมานะคะมันมีควันด้วยดูซิว่าจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวว่าซูมให้ใกล้ๆไม่ว่ะก็ไม่เชิงไม่นะต้องรอให้เย็นก่อนคิดว่ามันไหม้อ่ะเล็กน้อยเพราะว่าสีมันเกรียมน่าจะอบนานไปเดี๋ยวคราวหน้าแก้ตัวต้องรอให้เย็นก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ยังร้อนอยู่ดูคร่าวๆได้มาให้ดูชัดๆมาดูกันชัดๆนะคะนี่แต่มันยังร้อนอยู่อ่ะต้องรอให้เย็นก่อนสักหน่อยนี่นะคะไม่เกรียมดีเหมือนกันไม่เป็นไรปุ๊กก็จะขายทั้งไม่ไหม้นี่แหละมังกี้ชอบมาใกล้มันร้อนลูกนี่นะฮะก็ยังสวยอยู่นะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวไว้รอให้มันเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาจับดูกันมาดูกันนะคะตอนนี้ก็แข็งแล้วเย็นแล้วนะคะจับได้นี่นะที่เห็นดำๆนี่คือไหม้นะคะไหม้เกรียมเลยแต่ว่าโบ๊ทก็จะประกาศขายแบบนี้แหละตามสภาพก็ขายไม่แพงไปก่อนแล้วถ้าชิ้นไหนออกมาดีแล้วเราค่อยเพิ่มราคาไงตัวนี้ดูสภาพดีหน่อยอันนี้ไหม้บนหมวกแล้วก็ใส่ไอ้ข้างบนเอาไว้สามารถจะร้อยไหมได้ร้อยอะไรนะร้อยเชือกร้อยโบตัวนี้ลืมใส่ไม่เป็นไรปุ๊กก็ขายแบบนี้แหละก็เดี๋ยวคนที่เขาซื้อเขาเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาอะนะขายถูกๆนะคะก็ผลงานครั้งนี้ก็เป็นที่พอใจระดับหนึ่งตัวนี้ไม่ไหม้เลยตัวนี้ดีแฮะตัวนี้ไม่ไหม้เลยนะคะใช้ได้เอาล่ะเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ดูวิดีโอป้าโอ๊ตนะแล้วติดตามดูกันใหม่ต่อไปเนาะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ